มาได้ยังเราก็ลืมเครื่องตั้งดูคำถามแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันหนาวข้าวหนาวแช่น้ำหรือว่าน้ำเข้าแช่น้ำนะครับแช่น้ำต้องไปรัชดาเด็กดูด้วยว่าเออสวัสดีก่อนสวัสดีครับผมก่อนสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับนี่ครับหัวแอนแบงครับผมวันนี้ก็ผมพวกครับผมแล้วก็ช่างหนาวหัวแอนแบงครับผมนะครับวันนี้เราจะมาอันซีลครับแต่อันซีลไม่ธรรมดาครับวันนี้อันซีลเสร็จเนี่ยจะนี่ครับนี่เลยใส่น้ำเอาเครื่องใส่เข้าไปในน้ำของใหม่ของใหม่ของใหม่ด้วยครับเป็นเครื่องของใหม่นะยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่แกะกล่องเลยครับไอโฟน 11 Pro Max เพราะว่าเผื่อเป็นความรู้ด้วยครับว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยจะเอาเครื่องเนี่ยไปเล่นสงกรานต์ดีไหมนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะแกะมันออกมาดูครับว่ามีน้ำหรือมีหยดน้ำหรือมีความชื้นหลงเหลือเข้าไปในข้างในบ้างไหมใช่ไหมช่างหนาวคิดว่ามีไหมน่าจะไม่มีครับแต่ว่าน่าจะแต่ว่ายังไม่รู้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าไปเข้าไปใกล้เลยมาดูเลยไม่ต้องเลยนี่เครื่องศูนย์นะครับเสียจะเคลมได้หรอวะไม่ได้นะโดนนะโดนน้ำนะจะดูว่าความชื้นขึ้นหรือเปล่ามาดูกันนะนี่เลยหูวิน่าใช้นะเดี๋ยวหอมหอมใหม่หอมปะหอมใหม่หอมใหม่ปะน่าใช้อย่าใส่น้ำได้ปะไม่ใส่ได้ปะไม่ได้นะมาถึงนี่แล้วก็เครื่องด้านหลังวัสดุเปลี่ยนไปนะครับวัสดุด้านหลังเปลี่ยนไปเป็นเนื้อด้านนะครับแต่ว่าคิดว่าเป็นกระจกอยู่นะครับส่วนด้านข้างนี่ผมว่าน้ำหนักมันดีขึ้นนะเอาจากนี้ดีขึ้นไหมนะดีขึ้นนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นด้านในนะครับมาดูกันมีของก็ของเปล่านะมีอะไรของดีลาวิโชตดูอยู่ลาวิโชตไปซื้อของขวัญจากตลาดโอเคก็อะแดปเตอร์เป็นฟาสชาร์จลูกนี้ฟาสชาร์จแล้วไปชาร์จมาดูกันหูฟังไม่ใช่ AirPods อย่างที่เขาแจ้งกันในข่าวนะต่อรุ่นต้องไปในโค้ด12แล้วก็ USB นะครับโอเคแล้วก็กล่องเปล่าโอเคนะตามนี้เรื่องกล่องอ่ะเดี๋ยวเราต้องเปิดเครื่องก่อนนี่นะครับเครื่องก็จะมีซีลตอนนี้จะเป็นซีลแค่ด้านหน้าคือรุ่นอื่นเนี่ยเป็นซีลด้านหลังด้วยครับผมแต่ตอนนี้จะมีซีลแต่ด้านหน้านะตรงกล้องมีซีลมาไหมไม่เห็นนะตรงกล้องไม่มีซีลมานะซีลใหม่ไม่มีนะตรงกล้องนะครับเห็นไหมไม่มีซีลนะนี่เครื่องใหม่เลยนะครับแกะกล่องเลยนะครับโอเคแล้วก็แกะนี่ออกเลยนะแกะเลยนี่แกะเลยเดี๋ยวแอคทีฟไปก่อนเดี๋ยวเราจะเปิด YouTube หน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำดูเลยครับแป๊บเดียวจะได้เบรกกันสดๆเลยนี่มีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับใครอยากจะให้ทำอะไรแพงๆก็ถามได้ครับแต่ว่านี่ไม่แพงนะนี่คือความรู้จริงนะครับซึ่งไม่มีใครเขาทำกันนะไม่มีนะแอคทีเวทแป๊บเดียวไม่ต้องใส่ซิงค์แอคทีเวทได้ใช่เป็นไงบ้างหลุยชัดไหมชัดเจนไหมชัดมาดูกันนะใช่ด้านในเนี่ยครับพี่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านเลยนะครับบรรยากาศสดนะครับดูเดียวนะครับเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนนะครับว่าข้างในเนี่ยมีน้ำไหมเวลาเราแกะออกมาเวลาแช่น้ำเนี่ยเวลาโดนน้ำจริงแล้วเนี่ยที่บอกว่าเป่าแห้งอะไรกันนะเดี๋ยวก็ไปในกล่องก่อนตรงนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่สนับสนุนโปรแอนแบงค์นะครับทางเราก็ยินดีที่จะนำความรู้ใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆมาให้นะครับนี่กล่องโอเคขอไว้ด้านนี้ก่อนปึ๊บแอคทีเวทใกล้เสร็จแล้วนะครับแอคทีเวทอยู่ไม่น่าจะโอเคเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเรดี้ไม่เซ็ตไม่ได้หรอข้ามได้เซ็ตข้ามได้ครับลุงปุ้ยสักครู่นะครับวันนี้มีผู้ชมกิติมาศักดิ์มาดูด้วยนะครับอ
ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องใหม่ไงใช้แต่มือสองอ่ะก็เลยทำไม่ค่อยเป็นมาผมไม่ต้องแอคทีเวตแล้วอ่ะทุกอย่างมือสองหมดจบเป็นลูกน้องมือจับก่อนเอ้าอ๋อลูกน้องจับก่อนเล่นมุกเนี่ยเล่นมุกไม่รู้เรื่องเลยนี่หันมาดูแล้วเนี่ยทุกอย่างใช้มือสองหมดจบเป็นอะไรจบเป็นแฟนมือหนึ่งโหหนาวไม่มุกเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเปิด YouTube สักหน่อยเดี๋ยวนะผมต้องโหลดอีกไม่เป็นไรเราเปิดอะไรดีอ๋อโอเคฉลาด YouTube ใช่ไหมมาดูกันว่ามีน้ำไหมใช่ไหมแล้วถ้าเสียทำไงอ่ะนี่ค่า12,000นะถ้าเสียทำไงอ่ะหักตังคนแก่หักตังคนแก่เออโอเคเรียบร้อยมาดูกันสดๆเลยนะครับว่าเอาแชร์สักแป๊บนึงนะให้คนดูสักนิดนึงมีคำถามมีอะไรไม่หนุ่ยมีพี่สุวรรณเข้ามาดูอ๋อพี่เอสวัสดีครับพี่เอแมคอัพสตูดิโอนะครับขอนแก่นนะอยู่ใครอยู่ใกล้ขอนแก่นก็เข้าไปใช้บริการได้ครับเกี่ยวกับเรื่อง Apple เหมือนกันเนี่ยครับโครงตอนเหมือนที่ร้านเราเนี่ยทำนะเราก็พูดทุกไลฟ์สดเลยพูดจนจำสโลแกนได้ Make Up Studio โอเคโอเคนะเริ่มยังหนุ่ยหนุ่ยใกล้ไหมใส่จริงเปล่าเล่นเพลงด้วยเล่นเพลงแล้วมันในน้ำจะดังด้วยเหรอไม่ดังโอเคงี้ดีกว่าเอายังหนาวไม่ต้องใส่ดีกว่าเวลาเสียจะได้หักตังค์เขาปิดเสียงด้วยปิดเสียงโอเคกดมิวด้านข้างเปิดไปก็ตั้งให้มันให้คนเขาเห็นหยอดให้ถึงข้างล่างเลยวางไว้มากหงายหน้าไว้อ่ะระหว่างนี้ก็คุยต่อเรามาพูดถึงเรื่อง iPhone 11 Pro Max นะครับจริงๆตัวเนี้ยราคามันตามหลักคือในศูนย์เนี่ยมันราคาเท่าไหร่อยู่52เนี่ย52 52,000 52,000ประมาณ 52,900 ใช่ป่ะซึ่งที่ร้านน่ะขายไม่ถึง 50,000 นะใครจะเช็คราคาด้านไหนก็สามารถทักหาส่วนแบ่งได้นะตอนนี้สินค้า Apple เนี่ยสินค้า iPad เครื่อง Macนะครับหรือเป็น iPhone ก็ตามแต่ทุกอย่างถูกหมดเลยนะถูกกว่าศูนย์ก็สามารถเช็คได้ครับผมแล้วก็แต่ว่าจะเลือกซื้อที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเรามีทางเลือกให้ที่ดีมากนะครับก็คือเป็นเครื่องศูนย์โมเดล GH ทับ A ครับผมประกันเต็มครับผมนะเลือกสีเลือกอะไรก็ได้หรือจะเป็นสินค้ามือ2ก็ได้นะครับแล้วก็ทักเข้าอินบ็อกซ์ได้ครับผมเคหรือพอประมาณได้มั้งยังไม่ถึงนาทีเลยยังไม่ถึงนาทีเอาให้นาทีนึงก่อนใช่มั้ยเครื่องนี้แอบไม่เนี่ยก็เดี๋ยวเราวิธีการที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเอาขึ้นมาจากน้ำเครื่องนั้นกระป๋องไว้ข้างหน้ามันนี่โอเคครับก็คือเราจะขึ้นจากน้ำแล้วเรามาแกะครับว่าจะมีคราบน้ำอยู่ด้านในบ้างไหมที่ถาดซิมนะที่เล็กตุ่มชาร์จนะมันจะมีช่องอากาศอยู่มันจะมีเข้าไปด้านในบ้างไหมครับนะครับก็จะตรงนี้จะมาวิเคราะห์กันว่าจะมีไหมโอเคนะหลุยคือโดยมากจะจมน้ำกันไม่กี่วิอยู่ละใช่แล้วก็รีบเอาขึ้นมาไม่นานเพราะตกปุ๊บเครื่องแข็งมากอ่ะเราก็ดำน้ำลงไปเอาใช่แค่จะกระโดดลงไปเลยอยู่นี้โทรศัพท์แข็งมากครับก็ผมก็จะวิเคราะห์ด้วยว่ามันควรไหมที่จะเราไปเล่นน้ำนะครับแต่โดยส่วนตัวนะสำหรับผมเองนะที่ผมเคยใช้iPhone 10 Max เมื่อปีก่อนที่ผ่านมาใช้ 10 Max อยู่เชื่อไหมครับเล่นสงกรานต์3วันเนี่ยวันที่4เนี่ยสงกรานต์หมดมาทำงานจองเส้นกระพริบเลยครับแกะมานี่คราบน้ำอยู่ด้านในเลยนะเพราะว่าที่เขาสาดน้ำแบบนั้นเหมือนกับที่เราทำตกน้ำนะสวยหนาวเพราะว่าเขาสาดน้ำมามันแรงไงครับหรือว่าบางทีคนใช้ที่ฉีดเข้ามามันแรงมากมันก็สามารถทำให้ฟิลของพวกนี้ทนไม่ได้ครับทำให้น้ำเข้าไปข้างในก็ส
าจจะเกิดขึ้นได้นะโอเคนะมาถือมามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างขีดออกมาเลยยังติดอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดหน้าจอนี้ YouTube เป็นทำไม YouTube มันหยุดอ่ะอ๋อมันเป็นโฆษณาโอเคให้กล้องดูหน่อยให้กล้องดูหน่อยยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวหน้าก็เช็ดเดี๋ยวเช็ดแล้วจะมาแกะด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคโอเคแล้วมาแกะดูดีกว่าว่ามีคราบน้ำอยู่ด้านในบ้างหรือเปล่าเอากล้องซูมนะเพราะว่าเราจะได้ดูกันจริงๆเลยว่าที่เขาบอกว่าเครื่องตกน้ำและเอามาเป่าใดเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยมันจะแห้งไหมหรือว่าจะมีน้ำเป็นเม็ดไหมตรงตูดเป็นไงบ้างสังเกตดิสังเกตรอบๆดิตรงตูดเป็นไงบ้างมีน้ำไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยเดี๋ยวเต็มแกะขอส่องหน่อยก็จริงๆวิธีการตกน้ำและที่ดีสุดนะครับไอ้ตรงช่องตรงนี้สังเกตได้นะเครื่องโดนน้ำอ่ะเวลาเราเปิด YouTube อ่ะเสียงจะไม่ดังตรงนี้มันจะดังแตก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 เพราะว่าน้ำมันอยู่ข้างในตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะทะลุเข้ามาข้างในไหมอันนี้ไม่แน่ใจต้องมาดูกันแต่ว่าตรงนี้ต้องเช็ดให้แห้งครับหรือเอาคัตเตอร์บัตรเนี่ยครับซักมันนะครับผมแล้วก็เอาไดร์เป่าสักหน่อยก็ได้ครับตรงนี้มันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตามครับเหมือนกันนะครับคัตเตอร์บัตรนะครับโอเคมาดูกันว่ามีน้ำไหมรุ่นเหมือนกันนะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันจริงๆระบบกันน้ำของiPhone น่ะมันดีนะแต่ว่าบอกว่ามันไม่รับแรงกระแทกมากกว่าหมายถึงแรงกระแทกของน้ำเพราะว่าที่เขาบอกว่า IP67 หรือ IP68 เนี่ยมันเป็นความลึกของน้ำทำไมโดยที่ตกลงไปไม่ได้เป็นการกระทบนะครับไม่เป็นการกระแทกมาดูเลยเดี๋ยวรู้กันรู้ไปพร้อมกันเลยครับว่ามีน้ำไหมลุ้นเลยนะเนี่ยเพราะว่าอยากรู้มานานแล้วแต่ว่าเครื่องใหม่ไม่กล้าเอาแช่น้ำไงแต่ว่าเนี่ยแช่ได้แล้วเพราะว่าเราว่าความรู้ในการซ่อมเราถึงแล้วก็ส่วนใครเครื่องตกน้ำครับวิธีการทำเบื้องต้นนะครับก็คืออย่างที่บอกไปในไลฟ์สดเมื่อวานนะวันก่อนหรือเมื่อวานหรือเมื่อวานนะก็คือที่เขาบอกแช่ข้าวสารนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับจริงๆตกน้ำต้องรีบแกะเครื่องเพื่อที่จะถอดแบตออกและเอาบอร์ดมาล้างนะครับมันจะได้ด้นความเสียหายที่สั้นที่สุดนะครับถ้าแกะไม่เป็นก็ดูในคลิปได้ครับหรือจะให้ร้านแถวบ้านก็ได้นะครับแกะเบื้องต้นก่อนครับผมบอกพี่แกะบอร์ดออกมาแล้วก็ล้างด้วยน้ำมันไฟแช็กก็ได้นะครับหรือโซเวนก็ได้ครับผมช่างเล็บยาวเอาไว้แกะเครื่องเฉพาะเลยไม่ใช้แผ่นเล็บจะถลอกให้ทุกคนดูเลยเปิดอ้าได้แค่ไหนในการแกะเครื่องนะครับมันจะมีสายแท้ที่ตึงอยู่นะครับต้องระวังมาระวังนิดนึงนะครับไม่มีแห้งแห้งสนิทนะครับผลออกมาคือแห้งหรือเห็นชัดแค่ไหนชัดชัดก็คือโหไม่มีเลยอ่ะที่ด็อกก็ไม่มีอ่ะไม่มีที่เข้าเลยทำไมก็ทำได้วะไม่มีไม่มีจริงๆนะครับไม่มีผลจริงถ้าน้ำเข้ามาตรงนี้นิดเดียวก็มันขึ้นเลยแดงเลยตรงนี้จะเป็นกระดาษดิสมันนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ทุกคนดูก่อนโดนไม่ได้เซ็นเซอร์พวกนี้เซ็นเซอร์พวกนี้มันคือเซ็นเซอร์ที่ศูนย์น่ะเขาจะเช็คไหมเช็คไว้เช็คว่าเครื่องโดนน้ำไหมถ้าเครื่องตรงนี้สีแดงปุ๊บเขาตัดประกันทิ้งเลยนะครับในส่วนตรงนี้แล้วจะมีในถาดซิมอีกที่หนึ่งนะครับแถวด็อกก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับแต่รุ่นนี้ไม่แน่ใจว่ามีกี่จุดยังไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าพวกนี้คือกระดาษดิสมัทที่โดนความชื้นแล้วจะกลายเป็นสีแดงครับจากสีขาวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับสีแดงอยู่อีกด้านนึงพอโดนน้ำปุ๊บมันจะไหลมานะครับเขาจะรู้ทันที
ก็คือบทสรุปบทสรุปของการแช่น้ำครั้งนี้นะครับไม่เข้านะครับไม่มีน้ำเลยนะครับผมไม่มีเลยอืมโอเคครับผมก็นี่ยังติดอยู่นะครับปกติเลยแล้วก็ในคลิปเลยครับผมก็เราจะมีอะไรประมาณนี้ครับผมให้ทุกคนได้ดูกันครับว่าเรื่องที่มันแบบว่าทุกคนคิดว่าอาจจะน่าจะใช่ไหมเราจะมาพิสูจน์ให้ดูเลยครับถ้าใครอยากรู้อะไรแปลกๆหรือว่าที่คิดว่าสงสัยครับบอกมาใต้เมนได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะจัดให้ครับผมหวยแบงค์จัดให้ครับโอเคนะแล้วก็เท่านี้ครับผมมีอะไรก็ทักมาถามขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับผม